ต่างจากพวกเราไปก็ไม่ได้รับประโยชน์พวกเราผู้เป็นญาติพี่น้องผู้เป็นศิษยานุศิษย์มัวแต่ต่อเต้าเที่ยวไปรำพันก็ไม่ได้ประโยชน์มีแต่จะทำให้เกิดการเสียประโยชน์แต่อาตมาได้มาเห็นที่บรรพศาสตร์ตั้งแต่วันแรกก็ได้ช่วยกันในการจัดแจงสิ่งต่างๆด้วยความมีสติในเรื่องนี้มีกล่าวในโพธิกาโดดในครั้งที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อครั้งพระองค์ได้ไปบังเกิดบำเพ็ญบารมีเป็นพระโพธิสัตว์ไปเกิดเป็นชาวนาพระโพธิสัตว์นี้ในครอบครัวก็มีสมาชิกในครอบครัวมีอยู่6คนก็คือพระโพธิสัตว์กับภรรยาลูกชายกับลูกสะใภ้ลูกสาวและก็คนชายอีกคนหนึ่งในครอบครัวนี้พระโพธิสัตว์จะสอนอยู่ตลอดเวลาสอนอยู่ตลอดเวลาให้นึกถึงความตายหายใจเข้าหายใจออกให้นึกเสมอว่าเรามีความตายเป็นของของตนเราจะต้องตายแน่นอนไม่วันใดวันหนึ่งนั่นเรียกว่าเตรียมตัวก่อนตายท่านเตรียมตัวก่อนตายอยู่เสมออยู่ตลอดเวลาแล้วนึกถึงความตายอยู่ตลอดเวลาวันหนึ่งพระโพธิสัตว์ได้ไปทำนากับลูกชายเอาวัวออกไปไถนาตั้งแต่เช้ากับลูกชายพระโพธิสัตว์เป็นผู้ไถส่วนลูกชายก็หาหญ้าบ้างตัดตุ่นน้อยสิ่งนี้บ้างกวนพยาความเผาในขณะที่ลูกชายกำลังเผาพยาเผาหนามอยู่นั้นก็ไม่ได้สังเกตว่านักสถานที่ตรงนั้นมีลมพิษอยู่เมื่อจุดไฟขึ้นควันไฟมันก็ไปกระทบกับตาของลมพิษลมพิษมันก็มาตกลูกชายของพระโพธิสัตว์ตายล้มพลาดแทนนาตายพระโพธิสัตว์มองเห็นลูกชายล้มลงก็เดินไปดูก็เข้าใจว่าลูกตายแล้วจึงอุ้มลูกชายเข้าไปไว้ในร่มส่วนตัวเองก็ไถนาต่อไปไถนาต่อไปเรื่อยจนกระทั่งไถเสร็จก็มีชาวบ้านคนรู้จักกันเดินผ่านมาก็เลยสั่งความบอกว่าคุณจะต้องไปในบ้านไปบอกที่บ้านด้วยว่าวันนี้ไม่ต้องเตรียมอาหารมาสำหรับคนสองคนให้เตรียมอาหารมาสำหรับคนคนเดียวเท่านั้นคนที่รับข่าวก็ไปบอกที่บ้านไปบอกกับภรรยาของพระโพธิสัตว์ภรรยาของพระโพธิสัตว์ก็ถามว่าใครเป็นคนบอกข่าวใครเป็นคนแจ้งข่าวคนที่รับข่าวมาก็บอกว่าพ่อของเด็กๆเป็นคนบอกภรรยาของพระโพธิสัตว์ก็เข้าใจได้ทันทีว่าลูกตายแล้วแต่ก็ทำเป็นไม่ใส่ใจไม่ได้มีความเสียอกเสียใจไม่ได้มีความคร่ำครวญก็จัดเต็มแล้วภรรยาของพระโพธิสัตว์ก็บอกให้ลูกสะใภ้ให้ลูกสาวบอกคนไหนพากันนุ่งผ้าขาวออกไปที่ทุ่งนาออกไปที่ทุ่งนาพอไม่ถึงก็เอาข้าวให้ผู้เป็นพ่อได้กินเสร็จเรียบร้อยก็พากันไปหาไม้มาทำการตามภารกิจหาไม้มาที่ด้วยอำนาจเดชคุณของคนหนูโดยเฉพาะของพระโพธิสัตว์ก็ทำให้อาสนะของท้าวสักกะนั้นเกิดความร้อนแข็งกระด้างท้าวสักกะก็อยู่ไม่ได้เพื่อที่จะประกาศคุณงามความดีของคนเหล่านี้ท้าวสักกะก็กำลังกายเป็นมนุษย์มาเดินก็มาถามคนห้าคนบอกว่าพวกท่านทำอะไรกันทำไมมีกลิ่นหอมเหลือเกินจะมีกลิ่นหอมและเกินพากันย่างเนื้ออยู่หรื
พระพุทธเจ้าก็บอกว่าพวกเรากำลังทำการเผาสรีระร่างกายของคนกำลังเผาลูกชายกำลังเผาลูกชายซึ่งตายจากพวกเราไปแล้วท้าวสัตตเดวราชก็บอกว่าสงสัยว่าพวกท่านเกรงว่าคนอื่นเขาจะรู้จึงโกหกสงสัยว่าคนอื่นเขาจะรู้ว่าพวกท่านกำลังจะย่างเนื้อกินตัวชาวบ้านชาวเมืองเขารู้ว่ามีอาหารที่อร่อยอร่อยจึงได้บอกว่าเป็นการเผาคนพระพุทธศาสนาก็บอกว่าจะโกหกได้อย่างไรนั่นลูกชายของข้าพเจ้าท้าวสัจจเทวราชดำเนินใจมันก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นลูกชายคนนี้ของท่านก็คงจะเป็นลูกชายที่เกเรทุกตีท่านอยู่เป็นประจำท่านจึงไม่ได้มีความร้อนห่มร้องไห้ไม่ได้มีความเศร้าโศกเสียใจเลยเพราะโดยเนื้อแท้แล้วพ่อแม่เมื่อสูญเสียลูกจะต้องเศร้าโศกเสียใจพระพุทธเจ้าก็บอกว่าข้าพเจ้าจะเศร้าโศกเสียใจทำไมลูกของข้าพเจ้าเมื่อมาก็มาตามธรรมดาเมื่อมาก็มาตามธรรมดาของเขาไม่เคยแจ้งข่าวก่อนเลยว่าจะมาอยู่กับข้าพเจ้าเมื่อจะไปก็ไม่เคยบอกข้าพเจ้าสักคำว่าจะไปก็ไปเอาจะรู้ไปข้าพเจ้าจะเศร้าโศกทำไมจะร้องไห้ไปทำไมเมื่อข้าพเจ้าเผาเขาอยู่ขนาดร่างกายเขากำลังถูกไฟเผาอยู่ก็ยังไม่รู้สึกรู้สาถึงไฟกำลังไหม้ตัวเองอยู่แล้วจะมารู้สึกรู้สาถึงความทุกข์เศร้าโศกของพ่อแม่ได้อย่างไรอันนี้คือพระโพธิสัตว์ตอบท้าวสัตตเทวราชก็ไปถามผู้เป็นแม่บอกว่าคนนี้ที่ท่านบอกว่าเป็นลูกของท่านก็คงจะเป็นลูกที่ท่านจะรักกันเป็นลูกที่ไม่รักกันผู้ที่เป็นภรรยาของพระโพธิสัตว์ก็บอกว่าทำไมท่านถามแบบนี้ลูกชายคนนี้อยู่ในโอวาทอยู่ในโอวาทของข้าพเจ้าตลอดข้าพเจ้ารักเสมอด้วยแก้วตาดวงใจของข้าพเจ้าทำไมข้าพเจ้าจึงจะไม่รักเมื่อเป็นเช่นนั้นทำไมท่านจึงไม่ร้องไห้ภรรยาของพระโพธิสัตว์ก็บอกว่าถ้าพระเจ้าจะร้องไห้ทำไมจะต้องโศกเสียใจไปทำไมลูกของข้าพระเจ้ามาก็มาปกติมาตามธรรมดาไม่ได้ขออนุญาตไม่เคยบอกเลยว่าจะมาอยู่พอจับด่างไปก็ไม่เคยขออนุญาตเลยก็ด่างไปเป็นปกติไปตามปกติของเขาทีนี้ท้าวสัจจเทวราชก็ไปถามภรรยาของพระโพธิสัตว์บอกว่าท่านเป็นอะไรกับคนนี้ภรรยาก็บอกขอไปไปถามภรรยาของลูกชายภรรยาของลูกชายก็บอกว่าคนที่กำลังถูกเผาเนี่ยเป็นสามีของลูกฉันท้าวสัจจเทวราชก็บอกว่าเมื่อคนนี้เป็นสามีของเธอก็คงจะเป็นสามีที่ไม่ทำให้เธอนั้นไม่ได้รับเจอประมาณคงจะเป็นสามีที่โหดร้ายพาลูกเธออยู่เป็นประจำคงจะตบตีเธออยู่สม่ำเสมอเธอจึงไม่มีความเศร้าโศกเสียใจไม่มีความอาลัยรักในการจากไปของสามีลูกสะใภ้ของพระโพธิสัตว์ก็บอกว่าท่านพูดอะไรเช่นนั้นสามีของข้าพเจ้านี่ถือว่าเป็นสุดยอดของสามีประหนึ่งว่าเป็นเทวดาของดิฉันเป็นเทวดาของดิฉันคงจะไม่มีใครที่จะเป็นเหมือนกับสามีของดิฉันแล้วในโลกนี้เพราะว่าเขารักดิฉันมากไม่เคยดุด่าไม่เคยว่าไม่เคยทำร้ายจิตใจของดิฉันเลยพระสัจจเทวราชก็บอกว่าทำไมเธอไม่ร้องทำไมไม่เสียใจล่ะต่อการจากไปทั้งที่เธอก็ยังเป็นสาวอยู่ต้องมาเป็นแม่ไม้ลูกสะใภ้ของพระพุทธเจ้าก็กล่าวกับท้าวสัจจเทวราชว่าดิฉันจะไปร้องไห้ทำไมขณะไฟที่กำลังเผา
ร่างกายสรีระสังขารของสามีของพี่สันเขาจะไม่รู้สึกรู้สาเลยแล้วพี่สันร้องไห้ก็มีแต่จะทำให้ตัวเองนั้นหายผอมจะทำให้ตัวเองนั้นซุดโทรมแล้วจะร้องไห้ทำไมเขาจะมาใจดีกับพี่สันเลยถ้าพี่สันร้องไห้แล้วก็จะกลับคืนมาหาพี่สันเลยเพราะฉะนั้นเขาจะไปก็ไปตามธรรมดาของเขาไม่มีพี่สันเขาไม่เคยขออนุญาตพี่สันเลยเพราะพี่สันก็ไปถามพระกัตตันเทวราชก็ไปถามน้องสาวของคนที่ดันบอกว่าคนที่กำลังถูกเผาอยู่เนี่ยเป็นอะไรกับเธอน้องสาวก็บอกว่าเขาเป็นพี่ชายของพี่สันก็ธรรมดาว่าพี่ชายกับน้องสาวมักจะทะเลาะบอกแว้งกันอยู่เรื่อยมักจะทำหูเพลินอยู่เรื่อยมั้งสงสัยว่าพี่ชายของเธอเนี่ยจะทำร้ายเธออยู่บ่อยของหนุนรังแกเธออยู่บ่อยเมื่อเขาตายไปแล้วเธอจึงไม่มีความเศร้าโศกเสียใจไม่มีความร่ำรวยอะไรรักในตัวเขาเลยพวกที่เป็นน้องสาวเขาบอกว่าท่านพูดอะไรเช่นนั้นในโลกนี้คงไม่มีใครที่จะเป็นพี่ชายที่แสนดีกว่านี้อีกแล้วคงจะไม่มีใครที่จะเป็นพี่ชายที่แสนดีเหมือนกับพี่ชายของหนุนพี่ชายของพี่สันไม่เคยเอารักเอาเปรียบพี่สันไม่เคยเอารักเอาเปรียบไม่เคยรังแกไม่เคยดูด่าว่าเลยมีแต่มีจิตเมตตาเอื้ออาทรอบอ้อมอารีในพี่สันการงานทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นบารมีผู้ของพี่สันนั้นพี่ชายรับทำหมดแล้วจะไม่ให้พี่สันรับเขาได้ยังไงพระประจักษ์ก็บอกว่าในเมื่อเจอรักเขาทำไมเลยร้องทำไมไม่เสียใจกับการจากไปของเขาล่ะน้องสาวก็บอกว่าดิฉันจะร้องไห้จะเสียใจกับเขาทำไมขนาดไฟกำลังเผาสรีระร่างกายของเขาอยู่เนี่ยเขายังไม่เดือดร้อนเลยเขายังไม่รู้สึกรู้สาเลยถ้าดิฉันร้องห่อร้องไห้ก็จะทำให้ตัวเองนั้นสู้ผอมลงสู้จมลงก็จะเป็นสาเหตุได้ที่สันนั้นป่วยเมื่อป่วยก็จะเป็นภาระของคนอื่นเพราะฉะนั้นที่สันจึงไม่ร้องไห้เขาไปก็ไปตามธรรมดาไปตามคติของเขาทีนี้ท้าวสัตตเดวะก็ไปถามคนไทยเป็นอะไรกับคนที่ตายคนไทยก็บอกว่าคนนี้เป็นเจ้านายของที่สันท้าวสัตตก็บอกว่าโอ้สงสัยว่าเจ้านายของเธอเนี่ยคงจะโกรธกับเธออยู่เป็นประจำคงจะทำร้ายเธออยู่ทุกวันทุกคืนคงจะทำเห็นมาแก่เธอคนไทยก็บอกว่าท่านพูดอะไรเจ้านายของดิฉันนั้นมีความรักความเอ็นดูในดิฉันเหมือนกับน้องสาวแท้ไม่เคยคงเห็นไม่เคยมาแก่จะทำอะไรก็มีแต่จิตใจโอบอ้อมอารีรักดิฉันเหมือนกับน้องสาวแท้ๆแล้วทำไมเธอถึงไม่ร้องไห้แล้วจะให้ดิฉันร้องไห้ทำไมเจ้านายของดิฉันก็ไปตามปกติตามธรรมดาของท่านดิฉันร้องไห้ก็ไม่สามารถที่จะทำให้เจ้านายของดิฉันนั้นฟื้นคืนมาได้ไม่สามารถที่จะทำให้เขาฟื้นขึ้นมาเพราะไฟกำลังลุกไหม้อยู่นี้กำลังเผาร่างกายสรีระของเขานะเขาจะไม่รู้สึกรู้สาเลยแล้วไปทำร้องไห้เขาจะมารู้สึกรู้สากับการร้องไห้ไปทำไมเพราะเมื่อได้ถามทุกคนแล้วท้าวสัตตเทวราชจึงได้ประกาศคุณงามความดีของครอบครัวนี้บอกว่าครอบครัวนี้เป็นครอบครัวที่จำเริญมรณะสติเพราะนั้นญาติโยมสาธุชนทั้งหลายเรามาในงานลักษณะแบบนี้เราต้องมาเจริญมรณะสติว่าเนี่ยนะรับวันหนึ่งเขาคงจะเป็นแบบนี้เขาจะมีใครเขามาส่งเราดิความตายมันมีทุกคนเลยทุกคนที่เกิดมาในโลกนี้มีความตายมาด้วยถ้าเป็นประมาณความตายเหมือนกับน้ำที่ไหลลงมาจากภูเขาน้ำที่มันไหลลงมาจากภูเขาเนี่ยมันพัดพาสิ่งทุกสิ่งที่มันจะพัดพาเข้าไปได้เหมือนกับความตายเมื่อเกิด
เมื่อมีความเกิดขึ้นมาแล้วมันก็พัดเรานั้นมุ่งหน้าไปสู่ความตายไม่มีใครที่จะสามารถเอาชนะความตายได้ถึงแม้ว่าทุกวันนี้บอกว่าโลกวิทยาศาสตร์เจริญคนพยายามที่จะต่อสู้กับความตายไม่อยากจะตายหาวิธีนั้นวิธีนี้มาเพื่อที่จะไม่ให้ตัวเองนั้นไปตายท่านก็บอกว่าความตายนั้นไม่มีใครที่จะเอาสามารถเอาชนะได้เราอยู่ในโลกปัจจุบันเรากลัวสิ่งโน้นสิ่งนี้บางทีเราจะทำคนอะไรเรายังสามารถที่จะทำคนถ้าทำคนไม่ได้ก็เอาคนมาใส่แต่ว่าในการที่จะเอาชนะความตายไม่มีใครสามารถที่จะเอาชนะได้เรามีเงินทองเงินทองมากมายจ่ายกองเท่าไหร่ก็แล้วแต่เราไม่สามารถที่จะซื้อความตายได้ไม่สามารถที่จะเอาเงินไปติดสินบนกับพระยาโยมราชได้ไม่สามารถที่จะเอาเงินไปติดสินบนนายนิรัชบาลได้บอกว่าข้าพเจ้ามีเงินร้อยล้านพันล้านให้ข้าพเจ้าอยู่ได้ไหมไม่สามารถที่จะไปเอาชนะด้วยคือสุดคนได้เราอยากเป็นโน่นอยากเป็นนี่อยากมีตำแหน่งโน่นแต่ตำแหน่งนี้มีเงินยันพอที่จะซื้อได้แต่ก็มีแล้วก็ตรงมือกับเพื่อนกับความปากโกงก็ต้องเป็นปากเท่านั้นอันนี้คือไม่สามารถที่จะสินบนพระยาโยมราชได้ประการต่อมาเราไม่สามารถที่จะเอาชนะความตายด้วยวิธีไสยศาสตร์ได้กูเลยเก่งไสยศาสตร์เสพนั่งเสพนี่ขังตลอดแต่พอถึงวาระถึงคราวถึงวันเวลาหรือว่าหมดอายุไขหมดอายุหมดบุญหมดกรรมไปทุกคนแม้กระทั่งคนที่ยังรักสมเด็จองค์ละหลายสิบล้านก็ยังถูกระเบิดตายเลยเราเคยได้ยินข่าวจะเคยยุคที่ไสยศาสตร์เขาไม่สามารถที่เราจะนั่งได้แต่ถ้าเราจะทำโน่นทำนี่บางครั้งบางทีก็จะเล่นไสยศาสตร์สามารถเอาชนะได้แต่ไม่มีใครที่จะใช้ไสยศาสตร์เอาชนะตามตายได้ประการต่อมาไม่มีใครสามารถเอาชนะความตายได้ด้วยการรบการรบในโลกนี้ถ้าใครมีอายุอาวุธยุทโธปกรณ์มีทรัพย์แม่มีอายุอาวุธแม่สามารถจะรบเอาดินแดนนั้นชนะสุดเหนือเหนือใต้ได้เหมือนกับเขากล่าวว่าเป็นผู้ชนะสุดทิศเลยถึงจะชนะรบหมดแต่ในสุดท้ายก็แพ้พญายมราชดีแพ้นายนิรยบาลดีจะเป็นขนาดไหนก็ตามพระเจ้าแผ่นดินพระเจ้าจักรพรรดิที่บอกว่าสามารถที่จะท่องเที่ยวไปในมนุษย์โลกท่องเที่ยวไปได้แม้แต่ท่านเทวโลกท่องเที่ยวไปได้แม้แต่ท่านในอบายภูมินั้นอย่างเช่นพระเจ้ามันตภาพหรือแม้แต่ท่านพระเจ้าในเดราโพธิสัตว์แต่ในทุกโลกต้องมาแต่ยอมแพ้พญายมราชพญามัตตุราชหรือแม้กระทั่งกำลังพลของพญามัตตุราชคือนายนิรัญญาเพราะฉะนั้นเมื่อเรามางานลักษณะแบบนี้ก็น้อมเอาคนที่เรามาส่งนั่นแหละเข้ามาพิจารณาว่าสักวันหนึ่งเราก็ไปอย่างนี้เพราะอะไรเพราะทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดมาในโลกนี้มันไม่ได้เกี่ยวกับยั่งยืนเหมือนที่จะมาภาพไปขึ้นอาจิว่าอาจิจาวัตสังขาราเป็นต้นสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงสังขารก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์สิ่งของทุกอย่างมีความเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในแบบนี้คนเราก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ในขณะที่เรามีชีวิตอยู่นี่ก็คือตั้งอยู่แล้วก็แปรปรวนไปตลอดเวลาเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาที่เรามานั่งอยู่ใน
สถานที่แห่งนี้ทั้งหมดเนี่ยก็รู้แล้วแต่มีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเมื่อวานนี้เราอ่านแต่ทุเรศแต่วันนี้นับวันนี้เวลานี้ร่างกายของเราเริ่มหมดแรงแล้วกำลังของเราเริ่มกระถอยลงแล้วนั่นก็คือเพราะความเปลี่ยนแปลงหรือว่าความไม่ตัวรังยั่งยืนนี่แหละท่านจะบอกว่ามีความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปในขณะที่เรายังไม่ถึงเวลายังไม่ดับไปเนี่ยเราจะทำอะไรให้เป็นประโยชน์แก่ตนเองและสังคมเราจะทำอะไรให้เป็นประโยชน์แก่ตนเองและสังคมบางคนบอกว่าพ่อแม่บรรพบุรุษปู่ย่าตายายพากันสั่งสอนทรัพย์มรดกไว้เป็นจำนวนมากบางคนมีเป็นร้อยล้านพันล้านมีเป็นร้อยล้านพันล้านพอล้มหายตายจากไปแล้วก็ไม่มีใครเอาไปได้สักคนจนกระทั่งบอกว่าบางคนพอตัวเองได้ขึ้นมาครอบครองทรัพย์สมบัติเหล่านั้นก็บอกว่าเรานี่แหละจะเอาทรัพย์สมบัตินี้ไปด้วยการเอาทรัพย์สมบัตินี้ไปด้วยวิธีไหนด้วยวิธีการใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายบอกว่าพ่อแม่ปู่ย่าตายายของเราโง่สั่งสมทรัพย์ไว้ไม่ยอมถือไปด้วยพอตัวเองมาครอบครองรู้สนุกมือเลยใช้ใจกินเที่ยวเล่นแทนที่จะทำสิ่งที่เกิดประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับตัวเองและก็สังคมไม่เอาทำหน้าที่บรรพบุรุษพ่อแม่ปู่ย่าย่าตายายท่านหาทรัพย์รักษาทรัพย์ไว้ท่านก็ใช้ใจทรัพย์เหล่านั้นให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองให้เกิดประโยชน์แก่สังคมนั่นก็คือบำเพ็ญประโยชน์ให้เกิดทั้งแก่ตนและผู้อื่นรู้จักประโยชน์ในโลกนี้และโลกหน้าแต่บางคนพอตัวเองขึ้นมาครอบครองแล้วไม่รู้จักว่าอันไหนคือประโยชน์ปัจจุบันอันไหนคือประโยชน์ในโลกหน้าอันไหนคือประโยชน์ตนอันไหนคือประโยชน์ท่านกินเที่ยวสนุกสนานในที่สุดเป็นไงหมดทรัพย์สมบัติหมดเพราะไม่รู้วิธีใช้ใจไม่รู้วิธีแสวงหาก็เลยทำให้ตัวเองนั้นต้องมานอนทอดถอนได้อุปมาว่าเหมือนกับนกตะยางที่หากินในเปลือกตนที่น้ำมันแห้งเหือดหมดนอนทอดถอนรอเวลาตายเพราะฉะนั้นญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอันใดที่จะเป็นประโยชน์แก่ตนเองก็รีบขนขวายยิ่งถ้าผู้ใดมีอายุมากแล้วถ้าเลยวัยเกษียณแล้ววัยเกษียณก็คือ60เกษียณราชการเข้าดาวไปด้วยถอยหลังไปเลย60ปีหรือ20ปีแค่นั้นแหละไม่มีใครอยู่เกินนี้ถ้า60ปีเราอยู่ประมาณนี้ถึงแม้จะแข็งแรงก็ตามพออายุ60แล้วเริ่มจะมีโรคภัยไข้เจ็บต่างๆนานาเข้ามาจากที่เคยแข็งแรงก็ไม่แข็งแรงนะจากที่ไม่บอกว่าตัวเองไม่เคยเจ็บไข้ได้ป่วยเริ่มเจ็บไข้ได้ป่วยครับเพราะอะไรเพราะร่างกายของเราเนี่ยท่านบอกว่าเป็นรังของโลกเป็นรังของโลกกัสสารพันโลกในตัวของเราท่านจำแนกโรคไว้ในวิสุทธิมรรคนั้นมีจำนวนมากมีจำนวนมากถ้าไม่มีโรคท่านก็บอกว่าอย่างน้อยในร่างกายของเรานี้มีหมู่หนอนอยู่ประมาณ80ชนิด80ชนิดท่านบรรณาไว้ในวิสุทธิมรรคหมู่หนอนเหล่านั้นถ้าเป็นภาษาแพทย์ก็คือพยาธิพยาธิที่อาศัยผิวหนังก็มันต้องกัดกินผิวหนังที่อยู่ตามท่อมันต้องกัดกินน้ำมันไขท่อถ้าเรายังเป็นหนุ่มเป็นแน่นไขท่อยังดีมันก็ไม่เสื่อมแต่พออายุ50 60แล้วมันก็โอ้ยไปคนละกับตา
ถ้าขาจะเดินเป็นจะปวดแขนปวดขาหรือว่าวัดเดิมมากยากหรือเป็นย่างบูย่างมันมองนันมองอีกต้นเพื่อเป็นแรงงานคือบ้านไม้มองนันมองอีกตัวนึงนั่นแหละคือถ้าเรากำลังลดเมื่อไหร่พยานเหล่านั้นมันก็จะลงจัดกินลงจัดกินนักสถานที่มันอยู่พยานให้มันเกิดในลำไส้มันก็จัดกินตามลำไส้เราเลยเพราะฉะนั้นพยานเหล่านี้เป็นสาเหตุให้เกิดโรคต่างๆแต่ตอนนี้สุขภาพร่างกายแข็งแรงไปตรวจโรงพยาบาลบอกว่ามันมีโรคมันไม่มีโรคนี้แต่พอเมื่ออายุมากขึ้นกำลังมันลดน้อยถอยลงพยาธิเหล่านี้มันก็ไปทำให้เกิดโรคคนก็เกิดมาเริ่มเกิดโรคตับโรคปอดชนิดร่างกายของเขานั่นแหละร่างกายท่านบอกว่าร่างกายของคนเรานั้นเป็นรังของโรคแล้วยิ่งอยู่ในวัยเกษียณสิ่งสำคัญก็คือสุขภาพดีอาจจะเศร้าใจเศร้าหน้าหรือว่าต้องอะไรเพราะว่าเป็นคนที่หัวโขนมันมองแดดตั้งแต่เกิดมาจะเป็นเศร้าใจเศร้าหน้าอยู่ขนาดบอกพี่มือเกษียณแต่ถ้าเป็นข้าราชการบอกว่าจะเป็นผู้เป็นตำรวจเป็นยังไงแล้วแต่โดยส่วนมากยอมรับรับสภาพกับพร้อมหมดในวันที่ตัวเองหมดอำนาจในวันที่ตัวเองนั้นไม่มีอะไรที่เป็นหัวโขนที่จะให้คนน้อยคนนี้ใจจะปล่อยหมดแต่ก่อนมีอำนาจคนน้อยต้องมาหาคนนี้ต้องมาหาเพราะเราสามารถให้สิ่งน้อยสิ่งนี้ก็ได้แต่เมื่อเราไม่มีอำนาจใครใครก็ไม่มาเยี่ยมใครใครก็ไม่มาหาตั้งเวลาเป็นกันได้ดีกินมันร้องไห้แห้งพอที่บุได้มาใจแต่วันที่ไหลมาไก่เป็นจะได้ในวันที่เพื่อคุณลูกน้องแต่ที่ไม่มาที่ไรที่ไรโรคไข้ไข้เจ็บมันก็เกิดขึ้นโรคไข้ไข้เจ็บอย่างน้อยภาษาแพทย์เขาบอกว่าทักเตี้ยกระเพาะกินกระเพาะกินโรคแต่ก่อนมันจะมากปวดเสือว่าเฮ้ยมันแน่นที่ว่าที่ไรกระเพาะกินไปหาหมอว่าอย่างนั้นจริงๆเจ็บท้องเป็นส่วนมอนเพราะฉะนั้นถ้าเราอยู่ในวัยเกษียณต้องทำจิตใจให้เข้มแข็งอย่างคืออย่างของมันปล่อยผมบ้างแต่ว่าถ้าอยู่ในตำแหน่งมันตนหน้าหนึ่งมันจะว่างกว่าโลกไว้บ้างว่างกว่าโลกผมบ้างอย่างเงี้ยในที่สุดก็ทำให้ตัวเองนั้นสุขภาพร่างกายผ่อนผันลงแย่ลงในที่สุดก็ไปอย่างอาจารย์ก็เลยนะเพราะฉะนั้นเรามาส่งสัตการจะเป็นส่งสัตการรับก็ตามส่งสัตการโยมก็ตามก็เอาวันนี้เรามาส่งสัตการนั่นแหละญาติโยมสาธุชนน้องก็มาสู่จุดสุดท้ายว่าเราก็เป็นแบบนี้แหละตั้งอยู่เติมเครื่องตั้งอยู่แล้วก็ในที่สุดก็ดับไปไม่มีใครที่จะสามารถเอาชนะพยานมัตุราชได้นั่นเพราะฉะนั้นก็ฝากญาติโยมสาธุชนที่ได้มาร่วมกันในการบำเพ็ญตามและจุดต่อของท่านพระอาจารย์เตรียมใจกันทั้งโลกประธานที่พระสงฆ์โคตรสะอาดอย่างนี้ถ้าท่านกล่าวกับพวกเราได้ท่านก็คงจะลุกขึ้นมากล่าวแล้วว่ามาส่งเราเท่านี้แหละพี่น้องจะส่งร้องรำพันจันทไหนถึงแม้วันหน้าคราต่อไปคงมีใครมาส่งท่านเหมือนวันนี้ธรรมภาพได้ใช้เวลามาพอสมควรอีนี่นาตตาคุณเดนะด้วยอาวิสงค์คนที่ท่านเจ้าภาพได้กระทำบำเพ็ญให้เต็มไปแล้วตั้งแต่ต้นจนมารวมกันเป็นกำลังที่สำคัญหนุนนำตัวจิตวิญญาณของท่านพระอาจารย์เตรียมใจกับท่านสาโรให้ได้ไปสู่สุคติโลกสวรรค์ได้เสมอเลยมีพระสมบัติสวรรค์สมบัติที่ทานสมบัติอันเป็นที่มุ่งหวังอันเป็นบุญกุศลทั้งหลายทั้งปวงต้องมาเป็นปฏิปทาตอบแทนคณะเจ้าภาพซึ่งวันนี้มีท่านนายกเทศมนตรีกำลังสว่างได้มาเป็นประธานเป็นต้น
ก็ขอให้ท่านหลายจงประสบแต่ความสุขความเจริญปราศจากทุกข์โศกภัยอันตรายทั้งหลายทั้งหลายทั้งปวงอย่าได้มาพ้องทานทุกสิ่งหนึ่งประการใดก็เป็นในข้อประกอบด้วยธรรมแล้วก็ขอให้สิ่งนั้นจงประสบสำเร็จจงสำเร็จประกอบด้วยธรรมทิพย์ทั้งปวงภัยคืออายุวรรณะสุขะภาระปฏิภาณธรรมสารสมบัติธรรมสารสมบัติมีความดุสติมั่นในหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าวิสัชนาพระธรรมเทศนาในอนุสกถาก็เห็นสมควรแก่เวลาเทวังก็มีด้วยประการรัตนี